กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับมาตรานี้มาตราที่4กับมาตราที่5เนี่ยกระผมขอแก้ไขค่อยคำนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยผมจะเก็บไว้ที่ใช้ในมาตราที่5จะไม่กล่าวในมาตราที่4นี้แต่กระผมเห็นว่ามาตราที่4เนี่ยจะเป็นมาตราเดียวที่จะเป็นเรื่องของภาพรวมที่จะอภิปรายได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งในวาระที่1เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกก็ได้มีโอกาสได้อภิปรายภาพรวมไปแล้วในวาระที่1นะซึ่งกับผมเองนั้นน่ะก็ได้เห็นด้วยกับวงเงินที่ตั้งไว้ก็คือ 1.185 ล้านล้านบาทนะครับการที่เห็นด้วยนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเห็นว่าเงินเนี้ยเหมาะสมหรือเพียงพอจริงๆเนี่ยไม่เพียงพอครับแต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของรายได้และในเรื่องของปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้สำนักงบประมาณเนี่ยครับคงจะไม่สามารถที่จะเบ่งจำนวนนี้ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ปัญหานี้นะครับไม่บานปลายออกไปทำให้ระบบทั้งระบบเราเนี่ยนะครับเป็นอัมพาตนะครับผมเขาใช้อัมพาตหรือเกิดวิกฤตงบประมาณขึ้นมาเนี่ยครับผมจึงขออนุญาตใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับอภิปรายประเด็นนี้ว่านะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับทุกส่วนราชการคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันครับว่างบประมาณได้น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหักจากเงินเฟ้อแล้วนะครับจริงๆวงเงินงบประมาณ 1.85 ล้านล้านบาทเนี่ยน้อยกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่ตั้งไว้3.185 ล้านล้านบาทเนี่ยน้อยกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่ตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาทแล้วถ้าคิดเงินเฟ้อนะครับคิดถึงอัตราเพิ่มของเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายจริงของส่วนราชการเนี่ยจะลดลงเมื่อเทียบกับเงินที่เมื่อเทียบปีก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะขอย้ำก็คือเรื่องของการทำงานของระบบของส่วนราชการว่าทุกวันนี้นะครับจะขาดกำลังใจขาดความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพราะจะมีความรู้สึกว่าของงบประมาณไปก็จะไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วขอไป1บาทจะได้เพียง50ตังค์แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิกฤตที่รัฐบาลเนี่ยต้องดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะว่าหากทิ้งไว้เนี่ยครับก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีเครื่องมือในการบริหารประเทศนะครับประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยกลับไม่มีเงินเหลืออยู่ที่จะมาใช้จ่ายได้เพราะว่าถูกงบประจำต่างๆกินไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อสังเกตของกรรมาธิการนะครับท่านมีการเขียนประเด็นนี้เอาไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยครับมีพื้นที่การคลังลดลงนะครับท่านใช้ศัพท์คำว่าพื้นที่การคลังซึ่งคงจะแปลจากภาษาอังกฤษว่า fiscal space นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าตัวเลขที่ท่านใส่ไว้เนี่ยมันมากกว่าที่เกิดขึ้นจริงเพราะท่านไม่ได้คำนึงถึงงบประจำต่างๆงบผูกพันต่างๆหรือเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดถึงรายการเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขของการบริหารงบประมาณเนี่ยน่าจะติดลบซะด้วยซ้ำเหตุใดถึงติดลบก็เพราะว่าในการแปรยตินะครับของกรรมาธิการท่านเนี่ยได้มีการแปรยติใส่เงินกลับเข้าไปยังหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านของสาธารณสุขแล้วก็ในด้านของเกษตรนะครับโดยให้เหตุผลว่าตั้งไว้ไม่เพียงพอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการศึกษาฟรีเรื่องของการช่วยเกษตรกรเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอย้ำอีกทีครับว่ารัฐบาลเนี่ยต้องดูแลเรื่องนี้ครับวิกฤตการจัดทำงบประมาณเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับวิธีการก็คือต้องมีการลดความซับซ้อนปฏิรูปนะครับระบบราชการนะครับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งถามว่าอำนาจหน้าที่อยู่ที่ไหนผมก็ไปดูมาตราที่19ของพรบวิธีการงบประมาณนะครับหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนี่ยข้อที่1เลยครับกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณนะครับผมจึงอยากจะขอให้ท่านเนี่ยได้ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าท่านมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่จะให้ส่วนราชการต่างๆนะครับมีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นไม่ใช่เกิดความรู้สึกว่าขอไปก็ไม่ได้ได้แต่ของโครงการเก่าๆโครงการที่ผูกพันไปแล้วนะครับสำหรับการทำงานของกรรมาธิการครับก็ขอชื่นชมครับในการทำงานครั้งนี้โดยเฉพาะยิ่งท่านกล้าหาญที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลืองานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของเกษตรนะครับเกษตรกรเนี่ยได้รับเงินโดยรวมประมาณเกือบ 3,000 ล้านนะครับโดยใช้สำหรับกรมการข้าวในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นชาวนาเขาจะได้รับประโยชน์จากการที่กรมการข้าวเนี่ยครับจะได้รับเงินงบประมาณเพิ่มอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะในการที่จะดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลรพสต.ที่ได้รับลดลงที่ได้รับน้อยเนี่ยครับก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 1,840 และเรื่องของการศึกษาฟรีผมเห็นด้วยครับที่กรรมาธิการมีความกล้าหาญที่จะสรรงบประมาณลงไปให้กับหน่วยงานเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขออนุญาตท้วงติงการทำงานของกรรมาธิการเท่าที่ผมได้เคยได้เข้าไปสังเกตดูนะครับมีบางส่วนนะครับผมไม่ถือว่าทั้งหมดนะฮะพยายามจะตัดลดงบประมาณโดยไปบีบรัดให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไปตัดงวดงานนะครับผมเองเข้าใจดีครับว่าท่านอาจจะมีเป้าหมายในการที่จะตัดงบประมาณนะครับแต่การที่ไปให้เขาลดงวดงานหรือให้เขาบอกว่างวดงานไหนช้าเนี่ยก็เท่ากับเป็นการทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปเร่งรัดการทำงานของงานก่อสร้างที่อาจจะอยู่ในการบริหารของเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมงานราชการต่างๆจึงล่าช้าเพราะท่านเนี่ยนะครับไปตัดงบประมาณเขาก็เลยต้องไปเอาปล่อยให้งวดงานเหล่านี้นะครับมันยืดยาวไปนะครับผมจึงอยากจะขออนุญาตว่าในอนาคตเนี่ยครับการทำงานของกรรมาธิการเวลาตัดงบเนี่ยท่านคงต้องขอให้ท่านควรจะต้องดูให้ดีครับคือตัดเฉพาะเท่าที่จำเป็นแต่อย่าไปตัดเพราะว่ามีเป้าหมายที่จะตัดครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตครับขอบพระคุณมากครับ